ขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งก็ต้องเร่งเดินหน้าและแน่นอนเรื่องโควิด-19 เนี่ยเป็นวาระเร่งด่วนและในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มได้เห็นคณะทำงานคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของโจไบเดนที่ค่อยๆเริ่มทยอยประกาศออกมาแล้วนะคะและล่าสุดก็กำลังมีประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับสหรัฐค่ะคุณดนยนาค่ะคือประกาศว่าจะแต่งตั้งนายพลเกษียณอายุราชการซึ่งเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายอเมริกันคนแรกเลยนะคะก็คือท่านนี้แหละค่ะนายพลออสตินซึ่งเป็นนายพลเกษียณวัย67ปีนะคะชื่อพลเอกลอยออสตินน่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ก็ยังต้องลุ้นอยู่นะคะด้วยความที่เป็นนายพลเกษียณอายุที่ยังว่างเว้นจากการทำงานไปไม่ถึง7ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องได้รับข้อยกเว้นที่อนุมัติโดยสภาคองเกรสค่ะโจไบเดนนี่ต้องเผชิญเสียงเรียกร้องจากคนในพรรคเดโมแครตว่าควรจะต้องแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่มาจากเชื้อสายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายเอเชียคนผิวดำและละตินอเมริกาให้มารับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีค่ะและสำหรับความชัดเจนเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีผู้สื่อข่าวตะโกนถามโจไบเดนเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะ Sir can you come talk to usHave you made a pick for Secretary of Defense? Or Justice Department? Yes, it's coming. Which comes first? Who are you announcing first? Defense or Attorney General? Is Friday Justice or Defense?ผู้สื่อข่าวก็พยายามจี้ถามแต่ว่าโจไบเดนก็ยังไม่ได้เตรียมที่จะแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอาจจะต้องรอไปถึงวันศุกร์นะคะคุณดนยนาแต่สำหรับการแต่งตั้งนายพลลอยออสตินซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และมีการตั้งคำถามไม่น้อยนะคะด้วยความที่เป็นทหารระดับสูงในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้บัญชาการส่วนกลางของกองทัพค่ะความรับผิดชอบหลักก็คือดูแลพื้นที่ตะวันออกกลางเอเชียกลางบางพื้นที่ในเอเชียใต้ในช่วงปี2556ถึง2559ถือว่าเป็นทหารคนสำคัญที่วางยุทธศาสตร์ให้กับสหรัฐในการนำทัพโจมตีกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียค่ะก่อนหน้านั้นเขาก็ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพและบัญชาการการรบภาคสนามในอิรักเป็นที่สุดท้ายและเป็นช่วงที่ทำงานใกล้ชิดกับโจไบเดนในช่วงเวลานั้นค่ะซึ่งขณะนั้นโจไบเดนก็ทำหน้าที่รองประธานาธิบดีให้กับประธานาธิบดีโอบามาในพลออสตินนี่มีชื่อเสียงอย่างมากนะคะเรื่องของความเป็นผู้นำและก็มักจะหลบเลี่ยงไม่ค่อยปรากฏตัวในที่สาธารณะให้สัมภาษณ์แทบจะนับครั้งได้เลยนะคะและเลือกที่จะไม่พูดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อหน้าผู้สื่อข่าวด้วยค่ะแต่ก็เป็นที่คาดการณ์กันไว้แล้วนะคะว่านายพลออสตินน่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเพราะน่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับโจไบเดนนั่นเองค่ะแต่การประกาศแต่งตั้งนายพลออสตินอาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาจากกลุ่มหัวก้าวหน้านะคะเรื่องของบทบาทของนายพลออสตินในช่วงไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ที่เขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทรับงานในกองทัพที่ชื่อว่าRaytonนะคะและอาจจะต้องเผชิญเสียงคัดค้านในสภาคองเกรสที่ต้องการให้พลเรือนมาคุมกระทรวงนี้มากกว่าค่ะก่อนหน้านี้สภาคองเกรสเคยอนุมัติให้มีข้อยกเว้นเพียง2ครั้งเท่านั้นค่ะครั้งล่าสุดก็คือกรณีของนายเจมส์แมทติสอดีตนาวิกโยธินเกษียณอายุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะทั้งนายไบเดนและนายพลออสตินก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะแต่โจไบเดนก็ระบุว่านายพลออสตินตอบรับตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะการประกาศว่าจะแต่งตั้งนายพลออสตินเกิดขึ้นก่อนการประชุมร่วมกันระหว่างโจไบเดนคามลาแฮร์ริสและกลุ่มประชาสังคมในวันอังคารโดยเสียงจากภาคประชาสังคมเหมือนจะเห็นด้วยนะคะคุณณฐาและก็บอกด้วยนะคะว่าเป็นการเดินหน้าในทิศทางที่เหมาะสมค่ะและก่อนหน้านี้ถ้าใครยังจำกันได้นะคะไบเดนก็ยืนยันรายชื่อสมาชิกระดับสูงของทีมความมั่นคงแห่งชาติไปแล้วค่ะ